นับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและบลจ.กรุงศรีลงทุนในกองทุนรวมเลือกบลจ.กรุงศรีโทร02-657-5757 Plan Your Money โทร1572-5ให้คำแนะนำการออมและการลงทุนสำหรับตัวผมนะครับทุกวันนี้ก็ผ่อนบ้านอยู่นะฮะอยากจะรู้จังเลยนะครับว่ามีวิธีการใดบ้างนะครับทำให้อัตราดอกเบี้ยของการผ่อนบ้านน่ะลดลงครับสวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะสวัสดีครับคุณฟังครับคุณผู้ชมคะเราอยู่กับคุณกฤตจันทโนทกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินค่ะถ้าจำกันได้ครั้งที่แล้วเราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยนะคะเป็นการเริ่มต้นเลยและคุณกฤตก็ทิ้งท้ายไว้ว่าความน่าสนใจก็คือเรื่องของการรีไฟแนนซ์ครับผมพูดให้คุณผู้ชมเข้าใจกันชัดๆก่อนนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วการรีไฟแนนซ์คืออะไรแล้วก็จำเป็นแค่ไหนกับการผ่อนชำระในสินเชื่อบ้านค่ะครับผมการรีไฟแนนซ์เองก็คือการปิดสินเชื่อเดิมที่มีไว้อยู่กับสถาบันการเงินแรกที่คุณไปกู้ไว้โดยนำเงินมาจากอีกสถาบันการเงินที่คุณขอกู้ใหม่เพื่อปิดหนี้ที่มีอยู่แล้วก็ไปเพิ่มไปมีหนี้เพิ่มกับอีกเจ้าหนึ่งแทนว่างั้นเถอะง่ายๆนะครับแล้วจำเป็นแค่ไหนคะความจำเป็นหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอเดิมที่คุณมีอยู่กับสถาบันการเงินเดิมนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมหรือเปล่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่ถ้าเกิดข้อเสนอนั้นเนี่ย อาจจะไม่เหมาะสมหมายถึงว่าอาจจะดอกเบี้ยที่มีการชาร์จแพงเกินไปหรือว่ามีความไม่คุ้มเกิดขึ้นคุณก็สามารถตัดสินใจที่จะมีการรีไฟแนนซ์ได้ครับหรือหมดโปรโมชั่นถูกต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการรีไฟแนนซ์ที่ไปก่อหนี้ก้อนใหม่กับสถาบันการเงินใหม่แล้ว มีวิธีการอื่นๆสำหรับการทำให้ดอกเบี้ยหรือว่าการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านของตัวเองเนี่ยเบาลงบ้างหรือเปล่าคะอีกวิธีนึงที่มีความนิยมค่อนข้างเยอะและปัจจุบันนี้หลายธนาคารพาณิชย์เน้นในการให้โปรโมชั่นลักษณะนี้ก็คือการที่จะมีข้อเสนอพิเศษให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขจากเงื่อนไขเดิมเนี่ยที่เคยได้ไว้มาเป็นเงื่อนไขใหม่ที่อาจจะดีกว่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนสถาบันก็ไม่ต้องเปลี่ยนสถาบันการเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการรีไฟแนนซ์เองการเปลี่ยนเงื่อนไขถึงแม้ว่าไปอยู่บนสถาบันการเงินเองก็มีล้วนแล้วแต่มีค่าธรรมเนียมทั้งนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าข้อเสนอใหม่หรือเงื่อนไขใหม่กับสถาบันการเงินเดิมหรือใหม่นั้นเนี่ยคุ้มกับค่าธรรมเนียมที่คุณจะเสียไปหรือเปล่าค่ะโดยปกติคนส่วนใหญ่ชอบรีไฟแนนซ์ไหมคะคุณเกรดคะก็ต้องเรียนว่าถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสนใจกับเงินทองอย่างมากเนี่ยก็อาจจะนิยมที่จะมีการทำการรีไฟแนนซ์กันส่วนใหญ่เนี่ยจะทำกันสักประมาณทุก 3-4 ปีแล้วแต่ว่าลูกค้าแต่แพทเทิร์นหรือว่าแนวทางที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ประมาณสักช่วง3ปีถึง5ปีนี่แหละจะเริ่มรีไฟแนนซ์กันสาเหตุที่คนส่วนใหญ่จะมาเริ่มรีไฟแนนซ์ในช่วงปีที่3เป็นต้นไปนั้นเนี่ยก็เกิดจากกฎเกณฑ์ที่มีการระบุชัดเจนว่าถ้าเกิดเรายังจะขอรีไฟแนนซ์ยังไม่ถึง3ปีนั้นเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นอาจจะมีค่าปรับด้วยอาจจะมีค่าปรับด้วยถ้าเกิดเกิน3ปีแล้วก็อาจจะไม่มีค่าปรับนะครับดังนั้นคนถึงจะมาเริ่มคิดหลังจากที่พ้นระยะค่าปรับไปแล้วนะครับแล้วในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่คุณเกรดบอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขของสถาบันการเงินเดิมหรือว่าการเป็นรีไฟแนนซ์ของสถาบันการเงินใหม่ก็มีค่าธรรมเนียมเหมือนกันถูกต้องครับค่าธรรมเนียมจะคุ้มกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราดูจากอะไรบ้างคะก็ผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราจะมีการทำรีไฟแนนซ์เองโดยที่ทำหลังจากได้อยู่กับสถาบันการเงินนั้นมา3ปีค่าปรับก็จะไม่เกิดขึ้นแต่การรีไฟแนนซ์เองเนี่ยไปอีกสถาบันการเงินเนี่ยสิ่งที่เป็นคอสที่แน่นอนอันดับแรกเลยคือค่าจดจำนองซึ่งปกติก็คืออยู่ประมาณ 1% นะครับของมูลค่าตัวสินทรัพย์นะครับอันอื่นๆที่อาจจะไม่ได้คำนวณมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นในเรื่องของอากรสแตมป์อาจจะเป็นในเรื่องของค่าประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือวินาศภัยต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับมาคำนวณดูว่าคุ้มกับดอกเบี้ยที่เราได้มีการลดหย่อนไปหรือเปล่า อันนี้คือกรณีของรีไฟแนนซ์ออกไปจากสถาบันการเงินเดิมถ้าเกิดเป็นการที่จะอยู่ในสถาบันการเงินเดิมแต่มีการปรับเงื่อนไขปกติแล้วสถาบันการเงินจะมีการคิดค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ 1-2% ของเงินคงค้างที่ยังเหลืออยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละช่วงก็ได้สมมติการแข่งขันในเรื่องของเงินสินเชื่อบ้านมีการแข่งขันที่ดุมากแล้วธนาคารนั้นเนี่ยไม่อยากเสียคุณไปให้อยู่อีกแบงค์นึงเขาก็อาจจะลดจาก 2% เหลือ 1% หรืออาจจะไม่เก็บเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นก็ต้องเปรียบเทียบดูให้ครบทุกบริบทครับค่ะแล้วอย่างนี้เองเวลาเราจะเลือกการรีไฟแนนซ์หรือว่าการเปลี่ยนเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่เป็นความแตกต่างที่ระดับไหนน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้กับเขาได้บ้างคะตรงนี้เองต้องอยู่ที่ตัวบุคคลเองแต่ถ้าเกิดถามผมเองเนี่ยอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิหมายถึงนับทุกอย่างรวมกันหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เกิน50ตังค์เนี่ยผมคิดว่า
เวลาที่เสียไปหรือในเรื่องของการงานที่ต้องมานั่งทำ มันอาจจะไม่คุ้ม อาจจะไม่คุ้ม ไม่คุ้มมีค่าธรรมเนียมอีกด้วยใช่ครับใช่ไหมคะมีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับใครที่จะรีไฟแนนซ์นะคะตั้งแต่เลือกเลยว่าสถาบันการเงินเดิมสถาบันการเงินใหม่เงื่อนไขเดิมเงื่อนไขใหม่ยังไงบ้างคะอันดับแรกก็คือก่อนที่คิดจะรีไฟแนนซ์เองอย่างที่ผมเรียนก็คือต้องรอให้พ้น3ปีก่อนไม่งั้นจะเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่จำเป็นนะครับคราวนี้พอเราตั้งใจแล้วแหละว่าเราอยากจะรีไฟแนนซ์เองเนี่ยเพียงคุณได้ติดต่อไปยังธนาคารเดิม เพื่อแสดงเจตจำนงนั่นเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรีบเอาข้อเสนอที่จะทำให้คุณอยู่ต่อมาให้คุณพิจารณาพอคุณได้ตัวนั้นเป็นตัวตั้งต้นแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเอาข้อเสนอนั้นเนี่ยไปลองเปรียบเทียบดูกับสิ่งที่มีการเป็นโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารที่มีอยู่ในตลาดซึ่งในแต่ละแบงก์เองก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปแต่อย่างนึงที่อยากจะให้ดูในรายละเอียดลึกๆก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเขายกเว้นค่าจดจำนองหรือยกเว้นโน่นยกเว้นนี่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แทรกเข้ามายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าข้อเสนอของแบงก์เดิมคุณบอกว่าโอเคเราจะปรับดอกเบี้ยคุณให้ลงแล้วก็อาจจะเก็บค่าธรรมเนียมแค่ 1% ค่ะและพอไปเทียบกับแบงก์อื่นแบงก์อื่นตอนแรกเรานึกว่าต้องเสียค่าจดจำนองปรากฏเขาบอกว่าค่าจดจำนองก็ไม่ต้องนะเพราะเขาอยากได้ตัวคุณไปมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการขายประกันชีวิตหรือมีเงื่อนไขของประกันชีวิตเข้ามาสอดแทรกซึ่งสุดท้ายแล้วรวมแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้คุณได้เซฟคอสได้อย่างแท้จริงประเด็นก็คือว่าเปรียบเทียบให้ครบทุกองค์ให้ครบทุกอย่างแล้วก็ลองดูตลาดในภาพกว้างว่ามีใครมีข้อเสนอที่ดีหรือไม่อย่างไรบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่มีคนทำอยู่สิ่งหนึ่งที่นักช็อปทำอยู่บ่อยๆแต่อันนี้ในมุมมองสถาบันการเงินอาจจะไม่ค่อยชอบคืออะไรก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนครับทุกๆ3ปีเนี่ยเขาจะมีการรีไฟแนนซ์ตลอดสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นก็คือว่าตราบใดที่ตลาดสินเชื่อบ้านมีการแข่งขันอย่างสูงนั้นเนี่ยทุกธนาคารจะต้องออกโปรโมชั่นที่จะเป็นโปรโมชั่นที่จะมีเรทพิเศษในช่วง3ปีแรกอยู่เสมอพอเป็นเช่นนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยการที่เราจะค่อยๆข้ามไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับคำนวณให้ดีๆแล้วกันว่ามันเป็นผลประโยชน์จริงๆถ้าเป็นผลประโยชน์จริงๆแล้วเรามีเวลาที่จะไปนั่งช็อปเรทหรือเปลี่ยนและอยากจะเซฟคอสก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำแต่ถ้าเกิดคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องสาระสำคัญเอาเวลาตรงนี้ไปวางแผนการเงินแล้วก็หาทางเลือกการลงทุนอย่างอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าการประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยตรงนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่านะครับแต่ใครที่จะรีไฟแนนซ์ต้องมีเครดิตที่ดีคือเป็นลูกหนี้ที่ดีด้วยหรือเปล่าคะคุณกฤษณ์คะพิจารณาตอนนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นการปรับเทอมผู้ให้สถาบันการเงินเดิมเขาจะทราบอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนจ่ายตรงไม่ตรง แล้วเงื่อนไขที่เขาจะให้มาเนี่ยจะสอดคล้องกับเครดิตพฤติกรรมของคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปที่แบงก์อื่นแน่นอนเขาก็ต้องพิจารณาคุณเหมือนกับเป็นลูกค้าใหม่ดังนั้นเครดิตก็มีความสำคัญอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้มาดูเรื่องของสิ่งที่พ่วงมากับเวลาเราซื้อบ้านด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็มีเรื่องของประกันใช่ครับใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาก็จะผูกมาให้เลยถูกต้องครับตามแต่ละสถาบันการเงินถูกต้องครับทำไมเป็นแบบนั้นคะต้องเรียนว่าเนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อมีความเข้มข้นมากทุกธนาคารเขาก็ได้รายได้จากดอกเบี้ยที่เขาคิดคุณถ้าเกิดเขาลดดอกเบี้ยเยอะเขาก็ต้องหาตัวอื่นมากรบทำให้รายได้มันเป็นตัวบวกผมถึงเรียนว่าบางครั้งเวลาเราคำนวณดูจากดอกเบี้ยอย่างเดียวดอกเบี้ยชนดอกเบี้ยดูเหมือนว่าเราได้รับการเซฟต้นทุนไปแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเราไม่เอาค่าธรรมเนียมหรือการขายพ่วงประเภทอื่นมาคำนวณด้วยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เซฟเงินอย่างที่เราคิดครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ถูกต้องครับครบองค์ทุกบริบทเลยด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติถึงเวลาผ่านไปนะคะหลังจากการที่ผ่อนชำระไปเรียบร้อยแล้วระดับหนึ่งนะคะถ้าเขาอยากจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของประกันอัคคีภัยหรือว่าประกันที่เขาจะทำไว้สำหรับเพื่อไว้ให้กับคนรุ่นหลังอะไรก็ตามแต่นะคะสถาบันการเงินเองเนี่ยมีคำแนะนำในการเลือกยังไงบ้างคะจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นประกันอัคคีภัยสถาบันการเงินจะเป็นคนแนะนำว่าให้ทำกับใครเพราะเป็นสินทรัพย์ที่เขาจะต้องรับความเสี่ยงเอาไว้ดังนั้นเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวผู้กู้เองมีทางเลือกอื่นที่คิดว่าดีกว่าเปลี่ยนได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าการสลักหลังผู้ให้ผลประโยชน์ก็จะต้องให้ผลประโยชน์ผู้รับผลประโยชน์คือธนาคารจนกว่านี้นั้นจะได้รับการจ่ายหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดธนาคารบอกว่าอยากจะให้ใช้บริษัท A แต่คุณดูเงื่อนไขแล้วอาจจะไม่มีความเหมาะสมคุณก็อาจจะไปติดต่อบริษัท B มาแล้วก็ให้บริษัท B แล้วก็เอาเอกสารนั้นเนี่ยมาให้ธนาคารนั้นได้ธนาคารนั้นก็ปฏิเสธการรับไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นธนาคารเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เราถูกต้องครับเราต้องใช้เวลาเหมือนกันของทุกอย่างในการที่เราจะพิจารณาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางธนาคารถูกต้องครับถูกต้องครับทั้งการติดต่อกับธนาคารเองการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทำประเมินใหม่โอ้มันค่อนข้างเสียเวลาพอสมควรครับอย่างโจทย์ที่เราให้ไว้วันนี้ก็คือเรื่องของรีไฟแนนซ์มีโอกาสไหมคะที่คนคนนึงจะผ่อนบ้านไปอยู่กับสถาบันการเงินเดิมไปตลอดโดยไม่ทำการรีไฟแนนซ์เลยเป็นไปได้ครับถ้าเกิดเขามองว่า
โครงการหรือว่าเงื่อนไขที่เขาได้รับเองนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคำนวณกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาดเองนั้นเนี่ยไม่ได้เสียผลประโยชน์เยอะมากอาจจะมีความต่างไม่เยอะเท่าไหร่แต่เสียเวลาเยอะเขาอาจจะตัดสินใจที่ไม่ทำก็เป็นไปได้ผมยอมรับว่าผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนธนาคารเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนคือเวลาที่จะเอาไปเสียเวลาณตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทำอย่างอื่นเพื่อได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าซึ่งอันนี้ถูกลดซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองในการใช้เวลายังไงครับทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงภาพที่กว้างกว่านั้นก็คือในการมีหนี้ก็คือการมีหนี้ที่อยู่อาศัยพร้อมๆไปกับการลงทุนครับผมเราทำควบคู่กันได้ด้วยถูกต้องไหมคะหมายถึงว่าลงทุนในที่อยู่อาศัยเหรอลงทุนเป็น investment ทั่วไปสำหรับวางแผนเพื่ออนาคตอะค่ะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการวางแผนการเงินการมีบ้านมีที่อยู่อาศัยก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการวางแผนการเงินซึ่งถ้าเกิดคุณมีการผ่อนบ้านอยู่แล้วแล้วยังมีเงินคงเหลือในการออมและการลงทุนก็สามารถทำพร้อมๆกันได้ครับหลายคนนะคะพอผ่อนบ้านไปสักระยะหนึ่งก็เหมือนกับว่าในตอนแรกเนี่ยไม่ได้ประเมินกำลังของตัวเองนะคะอาจจะรู้สึกว่าลำบากในชีวิตหรือมีความเสี่ยงตกงานรายได้ไม่เป็นตามคาดก็มีเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะทำให้เขาเนี่ยมีกำลังในการผ่อนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะมาปรับเงื่อนไขกับเขาได้ในระยะเวลาที่ผ่านไปด้วยได้หรือเปล่าได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยการขอปรับระยะเวลาการผ่อนผันในแง่ของการผ่อนสินเชื่อนั้นสามารถทำได้ครับเพียงแต่ว่าหนึ่งอย่างที่อยากจะให้พิจารณาดีๆก็คือว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆด้วยเหตุผลที่มีความจำเป็นแล้วขอขยายระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อบ้านตัวนั้นก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าต้นทุนของบ้านคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะแน่นอนยิ่งคุณผ่อนยาวขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็ทวีคูณไปแต่ถ้าเกิดจากความจำเป็นจริงๆก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆหมายความว่าเงินเราก็พอแหละแต่เพียงแต่เราอยากจะไปได้รถยนต์หรืออยากจะไปได้อย่างอื่นผมไม่แนะนำเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีวินัยในการเงินตั้งใจแล้วว่าอยากจะผ่อนบ้านเท่าไหร่เราควรจะผ่อนให้จบแล้วของที่จำเป็นน้อยควรจะมาเป็นอันดับหลังๆไม่ใช่อันดับแรกๆแต่ถ้าเกิดสุดๆไม่ไหวจริงๆหมายถึงว่ามีหนี้อยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อเงินสดแล้วก็มีการเก็บอัตราดอกเบี้ยที่เป็นหลัก2หน่วยหรือดับเบิลดิจิตเป็นหลัก10-15-20% เนี่ยแล้วเราผ่อนไม่ไหวจริงๆแล้วดอกเบี้ยมันเริ่มพ่อพูนเยอะมากเนี่ยมีวิธียังไงบ้างคะอาจจะสามารถที่จะมาทำรีไฟแนนซ์โดยการขอ cash out จากธนาคารได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายธนาคารที่ให้บริการในการที่จะเอาบ้านเนี่ยมาค้ำประกันแล้วก็ได้สินเชื่อเงินสดไปบางส่วนแต่ตรงนี้เองต้องเรียนว่าเป็นห้องทางสุดท้ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าวินัยมีความสำคัญมากคุณติดหนี้บัตรเครดิตติดหนี้สินเชื่อรถยนต์ติดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนั้นเนี่ยสุดท้ายเขายึดรถไปแล้วก็อาจจะมีการฟ้องกันแต่คุณก็ไม่เสียบ้านแต่ถ้าคุณเอาบ้านมาค้ำประกันแล้วไม่เอาเงินนั้นไปจ่ายสินเชื่อก้อนนั้นเอาเงินไปทำอย่างอื่นหมายถึงว่าใจไม่มั่นได้เงินมาแล้วห้ามใจไม่ได้บ้านคุณก็จะมีความเสี่ยงอย่างมากนะครับอันนั้นก็อยากจะให้เป็นการพิจารณาในช่องทางสุดท้ายจริงๆนะครับเหมือนเวลาที่เขาบอกว่าเอารถแลกเงินจริงๆบ้านแลกเงินก็ได้เหมือนกันได้ครับผมแต่ให้เป็นช่องทางสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นความจำเป็นที่สุดถูกต้องครับเพราะไม่งั้นก็เสียบ้านไปถูกต้องแน่นอนนะคะมีเคล็ดลับหรือว่าคำแนะนำอยากฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการรีไฟแนนซ์หรือว่าเพื่อเป็นการวางแผนสำหรับคนที่กำลังเป็นหนี้บ้านอยู่หรือใครที่กำลังจะเป็นหนี้บ้านค่ะครับก็อย่างที่เรียนนะครับรีไฟแนนซ์สามารถทำได้นะครับหลังที่เรามีการผ่อนกับผู้ให้บริการเดิม3ปีนะครับหลังจากนั้นเองถ้าเกิดเรามองว่าผลตอบแทนหรือว่าแคมเปญที่เราได้เนี่ยมันไม่ทัดเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาดคุณก็สามารถพิจารณาที่จะรีไฟแนนซ์ไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าดูแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวให้ดูรายจ่ายอื่นๆที่ประกอบกันมาแล้วก็ดูแล้วให้มันมีความต่างที่มีความเหมาะสมะเพราะมันอาจจะเสียเวลาแล้วก็ไม่คุ้มกับเวลาคุณแล้วก็อาจจะไม่ได้ได้เซฟวิ่งอย่างที่คุณคิดไว้นะครับแต่สามารถทำได้ครับแล้วก็แทนที่จะมามองในเรื่องของรีไฟแนนซ์เนี่ยผมอยากจะให้มองว่าการวางแผนการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเกิดเราวางแผนการเงินอย่างดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะพอหรือไม่พอหรือว่าสามารถที่จะผ่อนบ้านหลังนี้ได้หรือไม่ได้อย่างไรอยากจะให้เน้นว่ากลับมาที่โจทย์เดิมก่อนนะครับว่าเราซื้อบ้านเนี่ยเราพร้อมหรือเปล่าเรามีงบพอไหมเราจำเป็นจะต้องซื้อตอนนี้หรือเปล่าหรือเราขอเช่าไปก่อนได้ให้กลับไปตั้งต้นใหม่ก่อนที่จะซื้อบ้านว่าเรามีความพร้อมเพียงใดถ้าเกิดเรามีความพร้อมแล้วผมคิดว่าปัญหาที่จะตามมาจากการผ่อนสินเชื่อบ้านคงไม่น่าจะมีครับยังพอมีเวลาค่ะคุณเกรดเราทิ้งท้ายนิดนึงเพิ่มเติมว่าในการโปะบ้านแต่คนชอบโปะนี่บ้านเหมือนกันเวลาได้เงินก้อนโตมาอย่างนี้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างวินัยหรือว่าผ่อนภาระของเราไปได้มากแค่ไหนคะครับต้องเรียนว่าถ้าเกิดเรามีเงินมากขึ้นแล้วอยากจะจ่ายบ้านให้เร็วแล้วไม่ได้มีแผนการลงทุนที่ดีหรือไม่ได้มีอะไรที่เราอยากจะให้ลงทุนการปิดหนี้อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะหมายถึงว่าเราจะมีสินทรัพย์ภายใต้การครอบครองของเราเร็วขึ้น
แต่ถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยของบ้านคุณไม่ได้สูงนักแต่ผลตอบแทนในการลงทุนของคุณน่าจะได้มากกว่าตรงนั้นและเรามีวินัยในการลงทุนการที่จะเอาเงินที่จะไปโปะบ้านเอาไปลงทุนในทางอื่นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่งอกเงยมากกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ตัวบุคคลว่าเน้นลงทุนไหมแล้วก็ลงทุนได้ดีหรือเปล่าโดยพิจารณาจากผลตอบแทนของดอกเบี้ยกับดอกเบี้ยที่ของบ้านนะครับถ้าสูงกว่าก็ควรจะเอาไปลงทุนครับเพราะว่าทำให้เราได้รับผลตอบแทนมากกว่าถูกต้องครับนะคะในเชิงเปรียบเทียบด้วยนะคะชัดเจนทีเดียวนะคะมีหลากหลายเคล็ดลับที่คุณกฤตนำมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์นะคะกับสถาบันการเงินใหม่นะคะหรือแม้แต่การปรับเงื่อนไขกับสถาบันการเงินเดิมนะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะก็อย่าลืมโจทย์เดิมค่ะว่าเราพร้อมแค่ไหนนะคะกับการที่จะเป็นหนี้บ้านนะคะในการผ่อนระยะยาวนะคะยิ่งยาวยิ่งดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสในการที่จะโปะเข้าไปนะคะก็ต้องพิจารณาด้วยว่าดอกเบี้ยที่เราเสียระหว่างการซื้อบ้านกับดอกเบี้ยที่เราจะหาได้ในการลงทุนนั้นอันไหนมากกว่ากันนะคะถ้ามีโอกาสในการลงทุนได้ดอกเบี้ยมากกว่าก็น่าจะเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนมากกว่าด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมว่าทุกครั้งก็พูดคุยกับสถาบันการเงินก่อนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกฤตจันทโนทกค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการลงแล้วนะคะ Smart Money นะคะกระเป๋าตังกระเป๋าตุงทุกๆวันศุกร์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าแล้วในแง่มุมของการประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยเราจะมีเคล็ดลับอย่างไรกันบ้าง นะคะส่วนนี้ดิฉันศิรัทยาแซ่เซลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะ Smart Money ขีดล่าง Money Channel เฟิร์นและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย